ิวมากเลยอ่ะโอเค guys นะคะเดี๋ยวคุณนุ่นสตาร์ทเลยดีกว่าเนาะอ่ะ9คนโอเคโอเคคุณรอนะคะ anyone else นะคะเข้ามาได้เลยนะคะลูกนะคะเป็นแบบผ่อนคลาย relax ทําเพราะว่าเราจบทั้ง8กิจกรรมแล้วนะคะ 2/7 เนาะ 2/7 ของเรานะคะ work มากเลยนะคะโอ้ excellent เลยแต่ละคนอุ๊ย so cute ว่ามี dark มีเป็ดเขียวด้วยอ๋อไปค่ะเด็กๆคราวนี้เป็นแบบเส้นชัยนะคะกำลังGo เอาไปเลยค่ะตอบคำถามค่ะลูกธงนะคะเป็นแบบธงเฮ้ยส่งคีว่าดูดิแต่เราคนนี้ขึ้นตัวน่ะนะคะเอาพิกกี้ไปลูกฟ็อกซ์มันหลุดอ่ะไม่ได้เข้าใหม่ได้เลยค่ะลูกเข้าใหม่ได้เลยนะคะไปเลยนะคะใครที่หลุดก็สามารถเข้าใหม่ได้เลยนะคะลูกรหัสนะคะรหัสที่คุณลูกส่งไปให้เลยนะคะมันจะเพิ่มเข้ามาอัตโนมัตินะลูกเนาะนะคะโอเคไกส์เฮ้ยเสือจะถึงเส้นชัยแล้วว่าโอ้โหคือแต่ละคนแบบว่าสุดยอดนะคะโอเคอีกทีเดียวเฮ้ยเสือไปแล้วนะคะ MG 12นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วติ๊งติ๊งติ๊งนะคะโอ้คุณนุ่นมันไปแล้วอ่ะนะคะเออคุณนุ่นไม่ได้ตั้งเวลาไว้แน่ๆเลยนะคะแต่ก็คือเด็กๆมันแบบอันนี้ดีเนาะมันแบบมันเหมือนแบบแข่งกับเวลาอ่ะรอบแรกไม่เป็นไรนะคะใครนะคะติด1ใน3นะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะเพิ่มคะแนนให้นะคะบอกชื่อคุณนุ่นด้วยเนาะนะคะอ่ะเอาใหม่นะลูกเนาะเดี๋ยวเราไปเฉลยธงกันซินะคะอันแรกเลย which country has this flag อันนี้คือธงประเทศอะไรลูกสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอ่านว่าอะไรลูก United States อเมริกา Yes very good ถูกต้องนะคะโอ้โหเฮ้ยห้องเราเก่งนะจริงๆคุณนุ่นชื่นชมนะคะโอเค which country has this fact ข้อนี้ตอบอะไรคะลูกบราซิลครับบราซิลค่ะบราซิลนะคะหุยเห็นไหมล่ะความรู้รอบตัวเราเพียบโอเค which country has this fact อันนี้ประเทศอะไรคะลูกสหราชอาณาจักรครับ That's correct ถูกต้องค่ะนะคะหรือเรียกว่า United อะไรคะ United Kingdom ครับ Yes very good นะคะเมื่อกี้ก็เป็นการแบบวิ่งแข่งกันเนาะลูกเนาะนะคะ Which country has this fact นี่ประเทศอะไรลูกจีนครับจีนเห็นไหมมันคือแบบความรู้รอบตัวนะคะเก่งมากเลยเรียกว่า we can call อะไรคะ China ครับ China โอเค very good โอเค guys
which country has this fact อันนี้ประเทศอะไรลูกไอร์แลนด์ครับไอร์แลนด์นะคะโอเคต่อไป which country has this fact อันนี้ประเทศอะไรใครดูฟุตบอลบ่อยๆรัสเซียครับรัสเซียนะคะโอเคกายเก่งมากเลยอ่ะลูกนะคะ which country has this fact คะนี้ประเทศแคนาดาแคนาดาแคนาดาครับโหยนะคะจริงๆเด็กๆอ่ะสามารถทำเกี่ยวกับเรื่องพวกธงชาติหรือแบบประเทศอะไรนี้ก็ได้นะนะคะเพราะว่าเราเป็นแบบศึกษาบทความเชิงวิชาการนะลูกเนาะนะคะโอเค and the next one which country has this fact คะเด็กๆอังกฤษครับอังกฤษหรือเราเรียกว่าอิงอะไรคะลูกอิงแลนด์ครับอิงแลนด์เก่งทั้งคู่เลยเก่งทุกคนเลยอ่ะนะคะโอเคโอเค guys นะคะ number 9 which country has this fact คะอันนี้คือประเทศเม็กซิโกครับเม็กซิโกนะคะโห10วิของเราคือเด็กๆแบบสุดยอดมากอันนี้ค่ะเด็กๆโอ้โหเราต้องไปอ่ะประเทศนี้ในอนาคตเนาะความฝันของคุณนุ่นเลยคือประเทศอะไรคะอิตาลีครับอิตาลี very good นะคะโอเค which country has this fact อันนี้คือประเทศสเปนครับสเปนนะคะ oh my gosh นะคะเก่งทุกคนเลยอ่ะเด็กๆนะคะเราก็คือแบบว่า joins game ครูนุ่นกันแบบเกือบทุกคนเลยอ่ะนะคะโอเค which country has this fact อันนี้คือประเทศอะไรคะเด็กๆญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือประเทศอะไรถ้าแปลเป็นไทยญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนะคะเก่งทั้งหมดเลยนะคะใช่แล้วญี่ปุ่นเห็นไหมก็เป็นความรู้เพิ่มเติมที่แบบว่าคุณนุ่นเอามาสอดแทรกเนื้อหาเรียนเนาะลูกเนาะนะคะ which country has this fact อันนี้คือประเทศอะไรลูกตอบเลยออสเตรเลียครับ yes Austin.นะคะโอเค number 14ค่ะอันนี้ประเทศนี้ก็คือประเทศอูกันดา yes that's correct อูกันดานั่นเองนะคะซึ่งแบบมันก็จะเป็นแบบประเทศที่อยู่แถบไหนคะลูกมีใครรู้ไหมอะไรนะคะลูกแอฟริกาใช่ไหมครับครับเย้ใช่แล้วนะคะโอเคแล้วก็ the last question ของเราคำถามสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะ this fact นี้คืออะไรคะประเทศอะไรคะลูกซาวด์แอฟริกาค่ะใช่that's correct ถูกทุกคนเลยนะคะใช่แล้ว South Africa หรือแอฟริกาใต้ของเรานั่นเองนะคะโอ้โห guys you แบบว่า excellent นะคะเก่งมากๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนุ่นขอเช็คชื่อก่อนนะลูกเนาะนะคะ